จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเขาฟื้นขึ้นมาและพบว่าตัวเองอยู่บนเกาะที่มีแต่มนุษย์ตัวกระจิ๋วหลิวโดยหนังจะกล่าวถึงพระเอกของเรากัลลิเวอร์เขาเป็นคนไม่กล้าแสดงออกแถมยังชอบขี้โม้คุยโวอีกต่างหากกัลลิเวอร์ทำงานเป็นหัวหน้าห้องเอกสารของสำนักพิมพ์และมีลูกน้องหน้าใหม่อีกหนึ่งคนชื่อว่าแดนระหว่างทำการจัดส่งเอกสารแดนที่เป็นคนรักความก้าวหน้าก็พยายามจะเข้าหาผู้ใหญ่เพื่อประจบประแจงซึ่งเป็นสิ่งที่กัลลิเวอร์ไม่เคยทำมาก่อนจากนั้นทั้งสองหนุ่มก็เดินมาพบกับดาร์ซี่บก.หน้าท่องเที่ยวดาร์ซี่จึงถามว่ามีเอกสารของเธอหรือเปล่าซึ่งพระเอกก็บอกว่าวันนี้ไม่มีเอกสารของเธอแดนรู้ทันทีว่ากัลลิเวอร์แอบหลงรักเธอเขาจึงถามกัลลิเวอร์ว่าทำไมถึงไม่ชวนเธอไปกินข้าวล่ะกัลลิเวอร์ก็เลยโม้ว่าเขาสามารถชวนดาร์ซี่ไปกินข้าวได้ทุกเมื่อแหละแถมยังพูดอีกว่าถ้าเจอดาร์ซี่ครั้งหน้าเขาจะชวนเธอไปกินข้าวให้ดูพอพูดจบดาร์ซี่ก็เดินเข้ามาในลิฟต์แดนจึงรีบฉากตัวออกไปเพื่อให้ทั้งคู่ได้มีโอกาสอยู่ด้วยกันแต่พอเอาเข้าจริงพระเอกก็ไม่กล้าชวนเธอไปกินข้าวอยู่ดีเย็นวันนั้นแดนจึงได้เข้ามาถามว่าเป็นอย่างไรบ้างจนได้รู้ว่าพระเอกนั้นไม่กล้าชวนเธอไปกินข้าวซ้ำร้ายกว่านั้นตอนนี้แดนยังได้เลื่อนตำแหน่งกลายมาเป็นหัวหน้าของเขาอีกด้วยแล้วแดนก็บอกว่าเหตุผลที่กัลลิเวอร์ทำงานอยู่ในห้องเอกสารมาเป็น10ปีก็เป็นเพราะว่าเขามัวแต่โม้คุยโวไม่ยอมรับความจริงและไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองในคืนนั้นกัลลิเวอร์จึงตั้งใจไปหาดาร์ซี่เพื่อจะชวนเธอไปทานข้าวแต่ก็ไม่กล้าพอเขาเลยอ้างว่ามาเพื่อจะเอาเอกสารฉบับหนึ่งโดยที่ไม่รู้ว่ามันคือใบสมัครเขียนบทความเกี่ยวกับการเดินทางดาร์ซี่จึงถามพระเอกด้วยความสงสัยว่าเขาเคยเขียนบทความหรือออกเดินทางไกลด้วยเหรอกัลลิเวอร์ก็เลยโม้ใหญ่ว่าเขาออกเดินทางมาแล้วเกือบทั่วโลกแล้วก็ชอบเขียนบทความเกี่ยวกับสถานที่ที่เขาเคยไปดาร์ซี่จึงขอให้เขาลองเอางานเขียนมาให้เธอดูในวันพรุ่งนี้ทีนี้ก็งานเข้าสิครับเพราะความจริงแล้วพระเอกมันไม่เคยไปไหนเลยกัลลิเวอร์ก็เลยเอาตัวรอดด้วยการก๊อปปี้งานเขียนของหลายๆคนมามัดรวมกันพอดาร์ซี่ได้อ่านงานเขียนของเขาเธอก็ถึงกับร้องว้าวเลยทีเดียวเพราะเธอไม่คิดว่าเขาจะเขียนเก่งได้ขนาดนี้กัลลิเวอร์ก็เลยบอกว่าเขาไม่อยากจะคุยอวดให้ใครฟังดาร์ซี่จึงขอให้เขาเดินทางไปสำรวจที่สามเหลี่ยมเมอร์บิวดาเพื่อจะได้นำมาเขียนเป็นบทความกัลลิเวอร์จึงได้ออกเดินทางไปยังกลางมหาสมุทรเขาเผลอนอนหลับขณะที่อยู่บนเรือพอรู้สึกตัวอีกทีก็พบว่าตัวเองอยู่บริเวณใจกลางพายุเรือของเขาถูกพายุขนาดใหญ่ดูดกลืนเข้าไปพอกัลลิเวอร์ฟื้นขึ้นมาอีกครั้งก็พบว่าตัวเองถูกเหล่าทหารตัวกระจิ๋วหลิวจับมัดเอาไว้ด้วยเชือกจำนวนมากจนไม่สามารถขยับตัวได้กัลลิเวอร์ถูกนำตัวเข้ามาภายในเมืองท่ามกลางเหล่าประชาชนตัวจิ๋วเพื่อพบกับพระราชาแห่งลิลิพุตทีโอดอร์ผู้คนภายในเมืองนี้เรียกเขาว่าอสูรร้ายและได้คุมขังเขาเอาไว้ในคุกอย่างแน่นหนาตอนนั้นเองกัลลิเวอร์ก็ได้พบกับชายคนหนึ่งโฮราชิโอเขาถูกสั่งขังเนื่องจากแอบชอบเจ้าหญิงแมรี่ที่เป็นคู่มั่นของเอ็ดเวิร์ดกัลลิเวอร์เลยถามว่าแค่แอบชอบถึงขนาดต้องจับตัวมาคุมขังเลยเหรอโฮราชิโอจึงอธิบายว่าเขาเป็นชนชั้นสามัญจึงไม่มีสิทธิ์จนกว่าจะได้พิสูจน์ว่าเขานั้นเป็นชายผู้มีความกล้าหาญแล้วกัลลิเวอร์ก็บอกว่านายพลเอ็ดเวิร์ดดูติงต้องจะตายตอนนั้นเองเอ็ดเวิร์ดก็เดินเข้ามาถามว่าติงตองแปลว่าอะไรกัลลิเวอร์จึงโกหกว่าติงตองแปลว่าคนเก่งและกล้าหาญเอ็ดเวิร์ดก็เลยบอกว่าเขาคือคนที่ติงตองมากที่สุดจากนั้นเอ็ดเวิร์ดก็เริ่มใช้แรงงานกัลลิเวอร์อย่างหนักโดยใช้กลไกบางอย่างควบคุมการเคลื่อนไหวของพระเอกตอนนั้นเองเหล่าทหารของเบลฟาสต์ก็ได้แอบลอบเข้ามาในเมืองลิลิพุตโดยมีแผนการจะจับกุมตัวเจ้าหญิงแมรี่ทหารของเบลฟาสต์แอบลอบวางเพลิงเพื่อดึงดูดความสนใจเอ็ดเวิร์ดที่ได้ยินเสียงระฆังเตือนภัยจึงรีบวิ่งไปช่วยเจ้าหญิงแต่ก็สายจนเกินไปเพราะตอนนี้พวกมันได้จับกุมตัวเจ้าหญิงเอาไว้แล้วโฮราชิโอจึงรีบปล่อยตัวกัลลิเวอร์และขอให้เขาไปช่วยเจ้าหญิงแมรี่ด้วยความใหญ่บิ๊กบึ้มกัลลิเวอร์จัดการเหล่าทหารเบลฟาสต์อย่างง่ายดายเขาสามารถช่วยเจ้าหญิงแมรี่เอาไว้ได้แต่เปลวไฟนั้นลุกลามอย่างมากจนกษัตริย์ทีโอดอร์ไม่สามารถหนีออกมาได้แม้กัลลิเวอร์จะตัวใหญ่แต่ไฟนั้นก็ร้อนจนเกินไปเขาก็เลยเกิดไอเดียที่ไม่น่าปลื้มสักเท่าไหร่ด้วยการเอาสายดับเพลิงขนาดใหญ่ของตัวเองฉี่ใส่พระราชาเพื่อดับไฟแม่งซะเลย
ซึ่งมันก็ได้ผลพระราชาทีโอดอร์รอดพ้นจากความตายเพราะองค์กล่าวขอบคุณที่เขาให้ความช่วยเหลือพร้อมกับจัดงานเลี้ยงฉลองต้อนรับให้แก่กาลิเวอร์และถามว่าเขาเป็นใครมาจากไหนแล้วจะอยู่ที่นี่อีกนานหรือเปล่าพระเอกก็โม้ไปเรื่อยและบอกว่าเขาเป็นประธานาธิบดีแต่ถ้าไม่มีเรือเขาก็คงต้องติดอยู่ที่นี่พระราชาก็เลยมีรับสั่งให้ทหารออกค้นหาเรือพร้อมกับบอกพระเอกว่าชาวลิลิพุตเป็นนักก่อสร้างที่เก่งที่สุดหลังจากนั้นกาลิเวอร์ก็มีกาแฟสดให้กินทุกเช้าพร้อมกับบ้านหลังใหญ่ที่ถูกก่อสร้างโดยมนุษย์ตัวจิ๋วแถมยังสร้างโรงหนังเมเจอร์ซินีเพล็กซ์ไว้ดูอีกต่างหากทางด้านของโฮราชิโอก็แอบมาเกี้ยวพาราศีเจ้าหญิงแมรี่โดยมีกาลิเวอร์คอยแอบให้คำแนะนำอยู่ข้างๆซึ่งดูเหมือนว่าเจ้าหญิงแมรี่นั้นก็แอบมีใจให้กับโฮราชิโอเช่นกันจนอยู่มาคืนหนึ่งเอ็ดเวิร์ดได้เข้ามาบอกว่าเขาได้พบกับซากเรือของกาลิเวอร์แล้วทำให้พระเอกดีใจอย่างมากที่เขาจะได้กลับบ้านสักทีแต่เมื่อเขาได้หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาก็พบกับข้อความเสียงของดาร์ซี่เธอจับได้แล้วว่าเขาโกหกเพราะบทความทั้งหมดที่เขาให้เธออ่านนั้นมันถูกก๊อปปี้มาจากงานเขียนของคนอื่นจึงทำให้ดาร์ซี่ต้องเดินทางมาที่สามเหลี่ยมเมอร์บิลดาด้วยตนเองตอนนั้นเองเอ็ดเวิร์ดก็ได้เห็นกระดาษอะไรบางอย่างหลังจากนั้นพระราชาก็เริ่มลดบทบาทความสำคัญของเอ็ดเวิร์ดลงและแต่งตั้งให้กาลิเวอร์กลายเป็นแม่ทัพใหญ่ของลิลิพุตแทนทำให้เอ็ดเวิร์ดไม่พอใจอย่างมากเขาแอบลอบเข้าไปปิดระบบป้องกันของเมืองลิลิพุตจนทำให้กองทัพเบลฟาสต์ฉวยโอกาสนำทัพบุกเข้ามาโจมตีพระราชาทีโอดอร์จึงได้มีรับสั่งให้กาลิเวอร์เป็นคนออกไปสู้รบเหล่าทหารของเบลฟาสต์ลุมยิงกาลิเวอร์ด้วยปืนใหญ่แต่ก็ไม่เป็นผลเขาสามารถจัดการกองทัพของเบลฟาสต์ได้อย่างง่ายดายทำให้กาลิเวอร์กลายเป็นคนสำคัญของเมืองนี้มากกว่าเดิมอีกทั้งเมืองมีแต่ผลงานที่กล่าวชื่นชมกาลิเวอร์เอ็ดเวิร์ดจึงตัดสินใจแปรพรรคไปเข้าร่วมกับเมืองเบลฟาสต์โดยเขาจะสร้างหุ่นยนต์ขนาดใหญ่ตามแผนภาพที่ได้มาจากเรือของกาลิเวอร์จากนั้นไม่นานเอ็ดเวิร์ดก็ได้กลับมายังเมืองลิลิพุตในร่างของหุ่นยนต์เหล็กกระป๋องกาลิเวอร์ที่ตัวใหญ่กว่ามากก็ไม่ได้เกรงกลัวอะไรแต่จู่ๆเอ็ดเวิร์ดก็กลายร่างเป็นหุ่นยนต์ขนาดใหญ่ที่แข็งแกร่งแถมยังตัวใหญ่กว่าพระเอกซะอีกกาลิเวอร์ก็เลยโดนเล่นงานจนแพ้อย่างหมดท่าจากนั้นเอ็ดเวิร์ดก็จับกลุ่มตัวเขาและเนรเทศไปอย่างเกาะที่ไม่มีใครกล้าไปเมื่อกาลิเวอร์มาถึงเกาะแห่งนี้ไม่นานเขาก็ถูกจับกลุ่มตัวพอพระเอกฟื้นขึ้นมาเขาก็พบว่าตัวเองกลายเป็นตุ๊กตาของเล่นของเด็กสาวโอ้โหใหญ่จังซึ่งกาลิเวอร์ก็ปฏิเสธที่จะมาเป็นตุ๊กตาของเล่นให้กับเธอแต่พอได้เห็นภาพระทึกขวัญเขาก็ตกลงยอมเล่นในทันทีน้ำชาได้เวลาน้ำชาแล้วไม่นานหลังจากนั้นดาร์ซี่ที่มาสามเหลี่ยมเมอร์บิลดาก็ถูกเอ็ดเวิร์ดจับกุมตัวเช่นเดียวกับกาลิเวอร์โฮราชิโอรู้ทันทีว่าเธอคนนี้คือผู้หญิงที่กาลิเวอร์เคยเล่าให้เขาฟังโฮราชิโอจึงรีบมาหากาลิเวอร์เพื่อขอให้เขากลับไปที่เมืองลิลิพุตกาลิเวอร์จึงบอกว่าเขาอาจจะดูตัวใหญ่ก็จริงแต่ความกล้าหาญของเขานั้นน้อยกว่าพวกมนุษย์ตัวจิ๋วซะอีกโฮราชิโอจึงบอกว่าตอนนี้ดาร์ซี่ถูกเอ็ดเวิร์ดจับกุมตัวเอาไว้พระเอกก็เลยใช้ร่มชูชีพที่ได้จากศพของนักบินหนีออกมาจากเกาะดังกล่าวจากนั้นเขาก็มาพบดาร์ซี่ที่ถูกจับกุมตัวเอาไว้ดาร์ซี่ถามเขาว่าทำไมทุกคนที่นี่ถึงบอกว่าเธอเป็นเจ้าหญิงของเขากาลิเวอร์เลยสารภาพว่าเขาแอบชอบเธอมาโดยตลอดนั่นคือเหตุผลที่เขามักจะเดินผ่านห้องทำงานของดาร์ซี่ทั้งที่ไม่มีเอกสารของเธอเลยซึ่งดูเหมือนว่าดาร์ซี่เองก็แอบมีความรู้สึกดีๆให้กับเขาเช่นกันแล้วเธอก็บอกกับเขาว่าพวกเราควรจะรีบหนีไปจากเกาะแห่งนี้ก่อนที่บรรดาเหล่าทหารตัวจิ๋วจะตามมาแต่กาลิเวอร์ก็ปฏิเสธพร้อมกับบอกว่ามีสิ่งหนึ่งที่เขาต้องทำก่อนที่จะจากไปกาลิเวอร์ได้ปล่อยตัวพระราชาและพระราชินีออกจากที่คุมขังเขาได้ให้สัญญากับพระราชาว่าจะปกป้องเมืองลิลิพุตให้จงได้ในเช้าวันต่อมาจึงได้มีการประลองระหว่างทั้งสองฝ่ายเอ็ดเวิร์ดนั้นเล่นขี้โกงใช้ไฟฟ้าช็อตใส่กาลิเวอร์แต่ในครั้งนี้พระเอกก็ไม่คิดจะยอมแพ้หรือวิ่งหนีอีกต่อไปตอนนั้นเองโฮราชิโอก็ได้แอบปีนเข้ามาในห้องควบคุมของเอ็ดเวิร์ดเพื่อตัดระบบไฟฟ้าของหุ่นยนต์ทำให้กาลิเวอร์ได้โอกาสเล่นงานเอ็ดเวิร์ดอย่างหนักและเขาก็เป็นผู้ชนะในการต่อสู้ส่วนโฮราชิโอก็ได้พิสูจน์ถึงความกล้าหาญของตนเองท
ทำให้ตัวเขามีความเหมาะสมที่จะได้แต่งงานกับเจ้าหญิงแมรี่พระราชาทีโอดอร์จึงอนุญาตให้เขาแต่งงานกับเจ้าหญิงส่วนกาลิเวอร์ก็ขอโทษดาร์ซี่ที่เขาโกหกเรื่องของบทความเพราะกลัวว่าเธอจะไม่ยอมรับนัดพนักงานส่งเอกสารซึ่งพูดยังไม่ทันจบก็อย่างที่เห็นในภาพแหละครับแล้วกาลิเวอร์กับดาร์ซี่ก็ขึ้นเรือเพื่อกลับไปยังบ้านของตัวเองหลังจากวันนั้นกาลิเวอร์ก็กลายเป็นนักเขียนชื่อดังส่วนแดนก็ยังเป็นหัวหน้าแผนกส่งเอกสารแล้วหนังก็จบลงที่ดาร์ซี่ชวนพระเอกไปทานอาหารมื้อเที่ยงด้วยกันโดยส่วนตัวเมื่อดูจบผมว่าหนังเรื่องนี้แอบแฝงข้อคิดบางอย่างไว้ให้กับเรามนุษย์ทุกคนล้วนมีความรู้สึกกลัวอยู่ภายในใจไม่กล้าไม่มั่นใจเพราะกลัวความผิดพลาดผิดหวังแต่ถ้าเรามัวแต่ยึดติดกับความกลัวจนไม่กล้าที่จะทำอะไรแล้วเราก็อาจจะพลาดโอกาสได้พบกับสิ่งดีๆนะครับเหมือนที่คนชอบพูดกันว่าถ้าทำแล้วไม่สำเร็จยังไม่น่าเสียดายเท่ากับไม่กล้าลงมือทำก่อนที่จะจากกันผมก็มีคำถามอยากจะถามคุณผู้ชมแบบเล่นๆอีกแล้วครับว่าถ้าหากว่าคุณฟื้นขึ้นมาแล้วพบว่าตัวเองตัวใหญ่เหมือนกับกาลิเวอร์คุณจะทำอย่างไรสุดท้ายหากคุณชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามทั้ง YouTube และแฟนเพจเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวก่อนสวัสดีครับ